ไปดูร้านขายหมูหน่อยนะคะเอาแบบว่าเป็นร้านข้าวหมูแดงเลยตรงเป๊ะเลยไม่มีอะไรแทนได้ค่ะต้องใช้หมูแน่นอนเลยนะคะไปที่เมืองตรังค่ะร้านโกเยาข้าวหมูแดงสาขา1นะคะสูตรเจ้าตำรับ30ปีแล้วค่ะเขามี6สาขาเป็นกิจการในครอบครัวนะคะถามว่าตอนนี้ทำยังไงดีอะโอ้ต้องใช้หมูวันหนึ่งเนี่ย35 กิโลไก่เนี่ย30 กิโลนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นยิ่งขายมากยิ่งเป็นยังไงถามว่ามันกระทบไหมกระทบทั้งนั้นแหละแต่ก็ต้องตรึงราคาเอาไว้ไม่กล้าที่จะขึ้นราคานะคะเพราะว่ายังไงก็แหมลูกค้าไม่กินเดี๋ยวลูกค้าไม่กินไปกินอย่างอื่นไปกินข้าวมันไก่หรือไปกินอะไรที่มันแบบทดแทนกันได้คือเขาเป็นอาชีพเขาเป็นอาชีพของเขาก็มี6สาขาให้ไปทำไก่แดงก็ไม่ได้นะใช่อ้อยหมูแพงขอไปทำไก่แดงขายไม่ได้ค่ะมันก็ไม่ใช่ความชำนาญเฉพาะด้านของเขาถูกไหมใช่เจ้าของร้านคุณวิจิตรกายีบอกว่าที่สำคัญก็คือสงสารคนกินด้วยนะคะก็ประคับประคองกันไปค่ะฟังผู้ค้าดูนะคะไม่ขึ้นครับเพราะว่าผมว่าสงสารคนกินตลาดได้จุดเลยคือถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นกว่านี้ก็จะกลับมันจะไม่เล่นถ้าเกิดรักไม่หวังก็ต้องขึ้นปัจจุบันขายอยู่ราคาจานละเท่าไหร่40ธรรมดา40เลยแล้วก็ถ้าจะขึ้นได้ราคาแล้วก็จะขึ้นก็ต้องเป็น50 60เพิ่มขึ้นมา10ส่วนที่จังหวัดสกลนครค่ะคุณแบงค์อัมพลอายุ36เป็นอาชีพนักดนตรีนะอันนั้นคืออันเดิมอันใหม่ของแกผันมาเป็นพ่อค้าแกขายหมูจุ่มสูตรโอ้โหน้ำจิ้มเข้มข้นมาก3รสเลยนะคะแน่นอนค่ะใช้หมูสันคออย่างดีเลยนะคะมาจัดเป็นเซตกับผักแล้วก็ขาย89 บาทเหมาะกับทาน2คนนะคะเปิดมาปีหนึ่งโอ้โหมาปีนี้เจอราคาหมูแบบนี้โอ้โหทำยังไงดีไปฟังเขาเลยดีกว่าแต่ชุดเขาน่ากินมากนะคะหมูจุ่มร้านหมูจุ่มหมูกระทะเนี่ยโดนเต็มเลยฟังคุณอัมพลนะคะคือหมูถ้าซื้อที่ห้างใหญ่ก็จะราคาหนึ่งมันจะสูงหน่อยอันนี้ผมก็อาศัยว่าไปหาแม่ค้าที่ตลาดสดครับก็ไปซื้อเขาบ่อยเขาก็ให้ราคาเราถูกลงได้ครับหมูบดก็จะราคานี้เนื้อสันคอก็จะอีกราคาหนึ่งอะไรเงี้ยครับจะถูกกว่าที่ห้างใหญ่หน่อยในฐานะที่เราประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับนะฮะพยายามปรับตัวผมก็พยายามปรับตัวจนก็พอไปได้นะครับนะก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับพี่ๆน้องๆนักดนตรีหลายๆคนที่ทำงานเหมือนกันก็ช่วงนี้ก็ลำบากกันหมดนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันครับสู้ๆครับเทคนิคของคุณแบงก์ก็คือไปหาเขียงหมูที่สนิทกันเราใช้เยอะนี่ขอราคาพิเศษหน่อยก็ไม่รู้จะพิเศษไปได้อีกกี่เดือนใช่ก็เอื้อเฟื้อกันในฐานะคนทำมาค้าขายเหมือนกันก็ช่วยกันไปช่วยกันมาแต่มันไม่สามารถจะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะมันลำบากตรงนี้